สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้มาในช่อง One Night Channel ตอนนี้เราไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปลาตะเพาบ้านกลางแล้วครับจังหวัดเสือโลกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินและทำอะไรที่สุโขทัยกันเส้นใจหวานมันใจเพิ่มชุรกูแจเหยียวจานมาตรงแล้วไปตามกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวดงเดียกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันเส้นใจหวังเหมือนใจหมายเมี่ยนเฉียวดงเดียเมี่ยนเฉียวทำอะไรตามมาเลยมาพอดีผมจะสั่งมีไก่มีเหลืองไก่1แล้วก็เล็กไก่1ครับผมเล็กไก่2ครับผมขออภัยครับเล็กไก่2ครับผมทีนี้ครับโอ้โหทุกคนดูชามเราเลยว่าใหญ่มากจะกินเมื่อไหร่เนี่ยจะกินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับขับมาจากถนนพิเศษรถสุโขทัยหมายเลข12พอถึงสี่แยกแกกรงไกรราชปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงยาวๆไปเลยนะทุกคนตรงหน้าปากซอยที่เราจะมีนั้นก็จะเป็นเซเว่นนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงยาวๆมาสักระยะนึงแล้วเราก็ขับตรงมาระยะหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนแล้วเราเนี่ยเลี้ยวเข้าไปตรงประตูวัดดงเดือยแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับทุกคนพอเราขับตรงไปเรื่อยใช่ไหมครับทุกคนพอทุกคนเนี่ยเจอทางแยกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปเรื่อยๆสักประมาณ30เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือร้านจะมีชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวดงเดือยครับผมถ้าใครที่ผ่านทางนี้ก็แวะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเดียกันเลยครับ
ความรู้สึกของทับใจของผมก็คือนักไก่นักไก่ของเขาเขาไม่เคยห่วงเลยนะครับผมและคือเส้นคือเขาให้เยอะมากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์ด้วยนะครับใจเจี๊ย